กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทางไทย PBS Podcast วันนี้พบกับดิฉันชนาทิพไพรพงศ์ค่ะ เรื่องราวที่เราจะคุยกันเรามาตามต่อกันนะคะเกี่ยวกับการที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณีที่มีผู้บริโภคหลายๆคนค่ะร้องเรียนเข้าไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงแล้วเกิดหน้าจอขึ้นเป็นเส้นๆสีเขียวบ้างสีชมพูบ้างนะคะบางคนขึ้นเส้นสองเส้นบางคนเนี่ยโอ้โหขึ้นเต็มหน้าจอเลยทําให้มีปัญหากับการใช้งานมากๆ นอกจากรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องใช้ทำธุรกรรมอย่างอื่นบางรายก็มีอาการเครื่องร้อนผิดปกติแล้วก็มีหน้าจอดับไปด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่อัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน One UI เรื่องนี้ค่ะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยคุณโสพลหนูรัตนะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคก็ได้บอกก่อนหน้านี้ที่ทางรายการภูมิคุ้มกันเองก็ได้พูดคุยคุณโสพลไปแล้วนะคะว่า มีผู้บริโภคจํานวนหลายร้อยคนเลยที่ร้องเรียนเข้าไปก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มนะคะวันนี้ผลเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะครับสวัสดีคุณชนาทิพย์และผู้ฟังทุกท่านครับค่ะหลังจากที่เรานําเสนอไปนะคะรู้สึกว่า ยอดการรับฟังรายการภูมิคุ้มกันของเราทั้งทาง YouTube และเว็บไซต์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากและก็ยังมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซ m s u ุงที่เกิดปัญหาหน้าจอเป็นเส้นๆเ,เนี่ยนะคะคอมเมนต์เข้าไปตลอดเลยจนถึงวันนี้นะคะหลังจากที่เราพูดคุยกันไปเป็นเดือนกว่าแล้วนะคะคุณโสพลเรื่องนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงคะครับคือจริงๆสภาองค์กรพีพากเราเรื่องร้องเรียนเรื่อง,องนี้มานะครับช่วงต้นปี67แล้วก็ มีการพยายามประสานงานกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อจะให้เกิดการชดเชยเยียวยาแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ยังไม่มีการชดเชยเยียวยาที่ชัดเจนจนกระทั่งนํามาสู่การฟ้องคดีเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยสภาเนี่ยได้ฟ้องทางบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับรวมถึงไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดประเทศไทยนะครับที่สายแพ่งกรุงเทพใต้คดีเนี่ยเราก็ มีนัดศาลในวันนี้ช่วงบ่ายโมงนะครับทึ่จะเป็นนัดแรกนะครับที่ศาลจะนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาการดําเนินคดีแบบกลุ่มนะครับเนื่องจากคดีเนี้ยทางสภาองค์กรผู้โพงเนี่ยร่วมกับผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งประมาณ6คนนะครับที่จะเสนอศาลเพื่อจะดาเนินคดีกลุ่มเนื่องจากเรามองว่าจํานวนผู้เสียหายคดีเนี้ยมีค่อนข้างมากคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับที่เป็นนัดศาลเนี่ยเมื่อวันที่2ตุลาคมเนี่ย ทางสภาเองก็มีการแถลงข่าวเพื่อจะแจ้งเรื่องสิทธิ์ของผู้บริโภคเพราะว่าหลังจากที่วันที่29ที่เรามีการไปยื่นฟ้องไว้แล้วเนี่ยนะครับจะเรามีการทําข่าวไปจะสัมพันธ์เนี่ยก็เพราะว่ามีผู้บริโภคจํานวนมากนะครับที่เขามีข้อสงสัยข้อสักถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการร้องเรียนเข้ามาในกลุ่มไหมเขาถึงจะได้รับประโยชน์หรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้เสียหายแบบนี้แบบนี้เนี่ย เขาจะเข้ากลุ่มได้ไหมนะครับก็เลยมีการแถลงข่าวเพื่อจะให้ข้อมูลกับผู้บริโภคแล้วก็เชิญชวนให้ผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์รุ่นที่มีปัญหาหน้าจอเป็นเส้นของซัมซุงนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ต 20, A20, A21, A22, A24 รุ่นเหล่านี้เป็นรุ่นที่มีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ว่ามีปัญหาจอเป็นเส้นแต่นั้นเราก็เลยเสนอว่าถ้าผู้บริโภคท่านใดนะครับ ที่ใช้โทรศัพท์รุ่นยี่ห้อสัมสุงที่มีปัญหาจอเป็นเส้นเนี่ยก็อยากให้แจ้งร้องเรียนเข้ามาที่สภาองค์กรของผู้บริภโภคเพื่อเราจะได้มีข้อมูลประกอบในการที่จะดําเนินการทางคดีช่วยเหลือผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจะได้แจ้งสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้บริโภคทราบะนะครับยังคงร้องเรียน้ไปไร้เพิ่มเดิมนะคะใช่ครับคือคือต้องต้องเรียนอย่างงี้ตัวเลขนะครับในช่วงที่มีก่อนฟ้องคดีเนี่ย เรามีผู้เสียหายอยู่จำนวนหนึ่งประมาณหลัก2 0 0ร้อถึงสามคนแล้วก็มีการคัดกรองคนที่จะไปฟ้องคดีนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่เรามีการยื่นฟ้องเนี่ยก็พบว่ามีผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนเข้ามาเพิ่มขึ้นเกือบ200รลายนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการโทรศัพท์ที่มีปัญหาเนี่ยมีคนได้รับผลกระทบจํานวนมากนะครับค่ะ ซึ่งแต่ละคนที่ร้องเรียนมาเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นมาเพิ่มเติมในช่อง YouTube ของไทย i PBS Podcast ตอนที่รายการพุ้มกันนำเสนอไปเนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่าเพิ่งมีอาการเพิ่งขึ้นเป็นเส้น2เส้นบางคนก็บอกว่าทยอยขึ้นคือแบบจานวนเส้นหน้าจอมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วบางคนบอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ข่าวนะคะยังไม่ได้ข่าวเรื่องนี้ก็เลยเอาไปซ่อมที่ศูนย์ของโทรศัพท์หรือว่าร้านโทรศัพท์ตามห้างต่างๆเนี่ย ค่าซ่อมประมาณ5 0 0 0ถึง7,000บาทแต่ว่าพอมาฟังรายการพุมกันที่เรานำเสนอแล้วก็สัมภาษณ์คุณโสพลไปเนี่ยเขาก็เลยสนใจขึ้นมาดิฉันเองก็ได้แจ้งไปว่าสามารถร้องเรียนไปได้เพิ่มเติมที่สภากรของผู้บริโภคหมายเลขโทรศัพท์1 5 0 2นะคะซึ่งในการฟ้องคดีแบบกลุ่มถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปรวมกลุ่มหรือว่าร่วมฟ้องด้วยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีผลทางคดีไหมคะคืออย่างนี้ครับการดําเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยกฎหมายเนี่ย เขียนขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือคดีที่มีคนเสียหายจานวนมากนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์จากคําพิพากษาของศาลดังนั้นเนี่ยเออเวลาที่ศารลรับเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อศาลมีคําพิพากษาให้โจทย์ชนะคดีอย่างเช่นคดีเนี้ยที่สภาฟ้องเนี่ยเรามีโจทย์อยู่หกคนที่เป็นผู้บริโภครวมสภาเป็นเจ็ดคนและมีสมาชิกกลุ่มอีกประมาณ เกือบ200คนนะครับซึ่งถ้าสารตัดสินเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินคดีเนี่ยหรือคำพิพากษาของศาลที่ให้บริษัทรับผิดช,ชอบเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงคนที่เป็นผู้เสียหายแต่ไม่ได้ฟ้องคดีด้วยนะครับแต่คนเหล่านี้ที่จะได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของอขอบเขตสมาชิกกลุ่มที่ศาลจะก,กำหนดนะครับอย่างเช่นเป็นผู้ใช้โทรศัพท์ มือถือซัมซุงรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ที่ได้ซื้อในช่วงเวลานั้นเวลานี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเวลาสาัตตัดสินเนี่ยศาลก็จะมีการตะวางขอบเขตอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตามความพิพากษาเนี่ยคือกลุ่มใดบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามสภาเองก็มองว่าคนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นยี่ห้อที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ควรที่จะมีสิทธ ได้รับการทดเชยเยียวยาเช่นเดียวกันค่ะนะครับไม่ควรจะจํากัดเว่าซืตอตอนไหนอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะการกันซื้อช่วงไหนเวลาไหนเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับช่วงที่มีความเสียหายของโทรศัพท์เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของล็อตที่ผลิตหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่สินค้ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดสินค้ายังมีปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราซื้อวันไหนฮะมันเกี่ยวกับว่าของนั้นผลิตเมื่อไหร่เป็นของล็อต รุ่นที่มีปัญหาหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปพิสูจน์อะไรกันอีกทีหนึ่งในทางคดีว่ากันแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนที่เจอปัญหาของอาการหน้าจอที่เป็นเส้นอย่างนี้นะครับหลังจากใช้งานเนี่ยช่วยกันให้ข้อมูลร้องเรียนกันมาที่สภาองคอ์กรวิพากษนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็มองว่าเออจริงอยู่คดีแบบกลุ่มแม้ว่าท่านเนี่ยจะไม่ได้แจ้งเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มในคดีเนี่ยแต่ท่านก็ได้ประโยชน์แต่การที่ท่านร้องเรียนมาที่สภาองคอ์กรวิพากษ หนึ่งท่านเองก็จะได้การอัปเดตข้อมูลจากทางสภาในแง่ของการดาเนินคดีค่ะว่าความคืบหน้าของคดีไปถึงไหนอย่างไรสองเมื่อเกิดสารมีการออกคําสั่งใดๆเช่นประกาศรับคดีกลุ่มหรือมีการแจ้งผลชนะคดีนะครับผลคดีคบพิพากษาเนี่ยสภาเองก็มีจะมีการประสานไปให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยทราบสิทธิ์เพื่อท่านจะได้ไปยื่นขอรับชําระหนี้หรือใช้สิทธิ์ตามคําพิพากษาได้อย่างถูกต้องะนะครับ ถ้าท่านไม่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยสภาเองก็ยังมีการประกาศแจ้งข่าวนะครับแต่เราก็กังวลว่าท่านอาจจะไม่ทราบสิทธิ์โดยทั่วถึงอันนี้นนก็เลยอยากให้คนที่เสียหายเนี่ยได้ช่วยกันร้องเรียนเข้ามาก่อนเพื่อตัวเองจะได้ตามข้อมูลทันตามเรื่องของผลการดําเนินคดีได้ทันด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ร้องเรียนเข้าไปเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคบอกช่องทางแล้วก็วิธีการที่จะร้องเรียนเข้าไปหน่อยไหมคะว่ากรณีที่เกิดความเสียหายแล้วจริงๆหน้าจอเป็นเส้นเอาไป ซ่อมก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็เลยยังไม่ได้ซ่อมมาเลอย่างเงี้ยค่ะว่าจะต้องเก็บหลักฐานอะไรบ้างแล้วก็ไปร้องเรียนนะคะครับคือปกติเวลาเราร้องเรียนเรื่องนี้นะฮะก็อยากให้มีการถ่ายภาพหน้าจอที่มีอาการเป็นเส้นไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับสองก็คือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเครื่องนะครับในโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะมีเข้าไป ที่ตั้งค่านะครับจะเข้าไปดูข้อมูลของโทรศัพท์ได้ก็จะมีเลขอีมีเครื่องเลข serial number ก็อยากให้แคปข้อมูลตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานสําหรับผู้บริโภคด้วยว่าท่านเป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์รุ่นที่มีปัญหาที่มีอาการจอเป็นเส้นแล้วก็อาจจะต้องรบกวนขอเนตสำเนาบ,บัตรประชาชนนิดนึงเพราะว่าทางสภาเองทําคดีเนี้ยก็จะมีเรื่องของการดําเนินคดีกับนิติบุคคลต่างประเทศ ก็อาจจะต้องมีแค่เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นเราก็อาจจะต้องยืนยันเรื่องชื่อผู้เสียหายที่เป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยก็เลยคิดว่าต้องขอหลักฐานจากสำนัรประชาชนเพื่อยืนยันให้ข้อมูลถูกต้องตรงกันนะครับแล้วก็สามารถแจ้งหลักฐานร้องเรียนเข้ามาได้ผ่านเว็บไซต์สภาองค์กรผู้ริพภคนะครับก็คือเอ่อเว็บไซต์ tcc.or.th เข้า Google พิมพ์ว่าสภาผู้บริโภคหรือสภาองค์กรของผู้วิโภคก็จะขึ้นมา นะครับปรากฏเข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยปุ่มร้องทุกข์ก็จะอยู่ทางมุมขวาบนก็สามารถกรอกข้อมูลร้องเรียนพร้อมแนบหลักฐานภาพถ่ายหลักฐานใบเสร็จหลักฐานข้อมูลเครื่องโทรศัพท์มาประกอบการร้องเรียนนะครับแล้วก็อาจจะแจ้งข้อมูลเรานิดหนึ่งนะครับว่าอาการที่ท่านเจอปัญหาที่ท่านเจอหรือสิ่งที่ท่านต้องการเรียกร้องเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าจะมีทั้งคนที่ซ่อมแล้วและคนที่ยังไม่ได้ซ่อมคือถ้าคนที่ยังไม่ได้ซ่อมอาการก็ยังอยู่เนาะแต่ว่าถ้าคนที่ซ่อมแล้วสมมุติว่า มันเปลี่ยนหน้าจอไปแล้วแล้วมันหายไปแล้วอันนี้ก็ยังสามารถร้องเรียนได้ใช่ไหมคะว่ามันเคยเกิดแบบนี้จริงๆใช่ครับส่วนคนที่ซ่อมไปแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ร้องเรียนเข้ามาไว้ก่อนเป็นหลักฐานนะครับว่าท่านเคยมีประวัติการซ่อมอะไรอย่างไรนะครับเพื่อจะยืนยันในการเรียกค่าเสียหายของท่านในอนาคตด้วยครับค่ะอันนี้เราฟ้องถึงบริษัทซัมซุงที่เกาหลีใต้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง ใช้เอกสารหรือการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผู้บริโภคก็จะทําให้สามารถที่จะรักษาสิทธิผู้บริโภคได้เนาะเพราะว่าบางคนบอกว่าซ่อม5้าพันเจ็ก็เลยไม่ซ่อมก็แสดงว่ามันมีอาการที่หลายคนก็บอกว่าถึงแม้จะอัปเดตเวอร์ชันอะไรก็ตามมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ควรจะเกิดว่าจอเป็นเส้นแบบนี้นะคะมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพอที่จะบอกได้ไหมคะว่าในขั้นตอนของการ ร้องร้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนี่ยค่ะอยากจะให้ผู้เสียหายหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยนะคะได้มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมว่าถ้าเกิดมันมันมีอะไรที่จะสามารถทําให้พิสูจน์ให้ศาลทราบได้ว่าเห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะควรจะสังเกตอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะคือคืออย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราจะพิสูจน์เรื่องของการใช้งานที่เป็นไปตามปกตินะครับเพราะว่าทางผู้ประกอบการเนี่ย เขาพยายามจะสื่อว่าอาการสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการใช้งานของผู้บริโภคนะครับดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์สังเกตก็คือเราเนี่ยได้มีการใช้งานโทรศัพท์เนี่ยอย่างผิดปกติอย่างไรไหม,มซึ่งแน่นอนผู้บริโภคเองเวลาเราสู้คดีแบบเนี้เราก็ต้องไปในทางของการยืนยันว่าเราใช้งานโทรศัพท์ตามปกติเราไม่ได้ทําตกทําแตกนะครับโทรศัพท์เราไม่ได้มีร่องรอยของการใช้งานที่ ผิดปกติแต่อย่างใดเพราะคนจํานวนมากที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ตามปกติแล้วเกิดอาการจอเป็นเส้นเหมือนกันนี่คือแฟกต์ที่ผู้โพจะต้องนําเสนอต่อศาลในการพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ะนะครับส่วนเรื่องอาการที่เกิดขึ้นต่างๆจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราเรา,เราไม่ได้มายืนยันข้อเท็จจริงกันว่าอาการเกิดขึ้นหลังจากทำหนังนั้นอย่างนี้นะครับทางสภาเราก็ไม่ได้ยืนยันแบบนั้นเพียงแต่เราให้เห็นแฟกต์เฉยๆว่า ผู้เสียหายเนี่ยที่เขาพบอาการเนี่ยเขาพบอาการในลักษณะหลังจากมีการใช้งานที่เหมือนเหมือนกันยังไงนะครับเพื่อ <pe w> ให้สารเห็นข้อเท็จจริงตรงนี้ว่าทางผู้พิพกเองเนี่ยเขาเกิดความเสียหายขึ้นพร้อมๆกันในความเสียหายแบบเดียวกันจากเหตุการณ์และข้อเท็จจริงแบบเดียวกันอย่างไระนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้พิพกใช้งานแล้วเห็นว่าหน้าจอมีอาการทั้งที่ตัวเองก็ใช้งานตามปกติหรือ วางโทรศัพท์ไว้เฉยๆพอเปิดเครื่องมาแล้วก็มีอาการเป็นเส้นอย่างเงี้ยก็อยากให้ข้อตกงข้อี่เร็งตรงเนี้ยกับสภาองค์กรพิพากนะครับเพราะมันก็จะเป็นข้อมูลสําคัญที่เราจะใช้ยืนยันได้ว่าคนจํานวนมากที่ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นอีห้อที่มีปัญหาเนี่ยเขาไม่ใช้เขาไม่ได้ใช้งานผิดปกติเลยนะครับไม่งั้นก็จะเกิดภาระพิสูจน์อน่างริงๆในเรื่องของสาเหตุของอาการปัญหาเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการท้องพิสูจน์2ก็คือ ทางเราเองก็จะมีนักวิชาการเพื่อจะมายืนยันเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์หรือระบบโทรศัพท์อีกขาหนึ่งด้วยเพื่อจะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคต่อให้ใช้งานปกติเนี่ยอาการแบบนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะครับแสดงให้เห็นว่าความมีปัญหาของอาการจอเป็นเส้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกระทําของผู้บริโภคะนะครับ ก็คือภาระพิสูจน์ก็ต้องเป็นของผู้ประกอบการก็คือทางซัมซุงแต่ว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะมีนักวิชาการที่จะมาพิสูจน์ร่วมด้วยนะคะใช่ครับต้องทําให้สารเห็นว่าใช้งานปกติไม่ได้ตกไม่ได้แตกแล้วก็ใช้งานจริงๆแล้วโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหบางคนใช้4ปี5ปี7ปีก็ยัง ปกติได้ใช่ไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานอันนี้ก็ต้องทําให้สารเห็นว่าเราใช้งานปกติแต่ว่าใช่ครับในเรื่องของการชดเชยเยียวยาอย่างที่คุณสมพลเคยเล่าให้ฟังว่าอินเดียก็เกิดโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเนี้ซัมซุงแล้วก็รุ่นคล้ายๆกับไทยแล้วก็เกิดปัญหาจอเป็นเส้นเหมือนกันแต่ทางร้านค้าผู้ที่เป็นดีลเลอร์ของอินเดียเขารับผิดชอบด้วยการ ให้ไปซ่อมฟรีใช่ไหมคะที่อินเดียอันนี้มีแนวโน้มว่าของไทยจะเป็นอย่างนั้นไหมคะจริงๆเราก็อยากให้ประเทศไทยมีกลายออกมาเยียวยารับผิดชอบเหมือนในต่างประเทศนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขามีการออกมารับผิดชอบดูแลผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่าการฟ้องคดีนี้ส่วนหนึ่งเราก็อยากให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาออกมาแสดงความรับผิดชอบ ในการเยียวยาผู้พกเหมือนกับในต่างประเทศเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออย่างทางที่คุณน้ําพูดเลยครับว่าจริงๆเนี่ยหลายคนที่มีการร้องเรียนเนี่ยเขาก็ใช้โทรศัพท์ของซัมซุงเนี่ยมาหลายรุ่นแล้วนะครับใช้มาตั้งแต่รุ่นที่ราคาหลักพันด้วยซ้ําหรือเหมือนต้นๆด้วยซ้ําำแล้วบางเครื่องที่ลูกค้าใช้เนี่ยผู้ร้องก็บอกว่าทุกวันเนี้ยก็ยังใช้งานได้อยู่อืแสดงว่าโทรศัพท์บางเครื่องที่เขาเคยซื้อของซัมซุงมาใช้เนี่ย เขาใช้งานมาเกิน 5, ปี8ปีเนี่ยเขายังสามารถใช้งานได้โดยปกติโดยที่ไม่เคยเกิดอาการจอเป็นเส้นเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกับเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ราคาแพงกว่าหลายเท่าแต่ทำไมถึงเกิดอาการความเสียหายแบบนี้ขึ้นกับผู้บริโภคในหมู่มากอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์หนึ่งที่ทาให้สภาองค์กรเนี่ยตั้งคาถามกับเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับว่าสินค้าเหล่เนี่ ที่มีการผลิตมาจําหน่ายในราคาสูงเนี่ยแล้วเกิดความชะลุดบกพร่องได้โดยง่ายกับผู้บริโภคจํานวนมากเนี่ยทางบริษัทควรจะอออกมารับผิดชอบหรือไม่นะครับอืมค่ะเพราะว่าเป็นยี่ห้อลำดับต้นๆที่ผู้บริโภคไทยนิยมใช้ด้วยนะคะสำหรับซัมซุงอันนี้เดี๋ยวเราจะติดตามผลของการนัดไต่สวนคดีต่อไปก็คือวันนี้ใช่ไหมคะ7ตุลาคม2567เวลาช่วงประมาณบ่ายๆนะคะ แล้วก็ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยอัปเดตกันอีกทีนะคะคุณโสพลคะได้ครับยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณโสพลหนูรัตนะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะกรณีที่ยื่นฟ้องแทนผู้บริโภคเป็นคดีแบบกลุ่มนะคะสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงทั้งรุ่น n o ้ต20 S20 S21 นะคะ S 24 แล้วก็ s 2 2 ultra นะคะ s 2 1 fe โอ้หลายรุ่นมากเลยนะคะบางคนจอเนี่ยขึ้นทั้งเส้นสีเขียวสีชมพูเส้น2เส้นสเส้นนะคะหรือบางคนเนี่ยคือดิฉันเห็นภาพที่เขาคอมเมนต์กันเข้ามาโอ้โหเต็มหน้าจอไปหมดเลยแล้วแบบนี้จะใช้งานได้อย่างไรเพราะว่าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้แค่การรับสายแล้วก็โทรออกนะมันต้อง ใช้เครื่องโทรศัพท์เนี่ยบางคนก็เหมือนมีเครื่องโทรศัพท์เป็นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประจําตัวเพราะมันเล็กดีพกพาสะดวกใช่ไหมคะทาธุรกรรมการเงินก็โทรศัพท์มือถือพิมพ์งานพิมพ์โน้ตต่างๆก็โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอก็โทรศัพท์มือถือตัดต่อคลิปวิดีโอก็โทรศัพท์มือถืออีกเพราะฉะนั้นถ้าหน้าจอโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามมีปัญหาเนี่ยผู้ใช้มีปัญหาแน่นอน ก็ต้องดินรนไปเปลี่ยนหน้าจอเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติแต่ถ้ามันเป็นกันหลายร้อยคนแบบเนี้ยนะคะก็ต้องไปพิสูจน์กันแหละว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากกระบวนการผลิตที่คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าทําให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะตั้งแต่ดิฉันใช้โทรศัพท์มือถือมานะดิฉันเคยใช้โทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงเหมือนกันสมัยที่โน้ตยะคะ่ะก่อนหน้านั้นอีกนะ ดิฉันใช้เครื่องนั้น5ปีนะคุณผู้ฟังมันก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาเราก็ไม่ได้หมายความว่าโทรศัพท์ยี่ห้อนี้จะมีปัญหาทุกรุ่นเนาะเพราะก่อนหน้านี้ดิฉันก็ยอมรับว่าของเขาก็มีคุณภาพแต่ว่าถ้าบางรุ่นบางลอดการผลิตมันมีปัญหาแบบนี้ผู้บริโภคก็ควรจะได้รับการเยียวยาไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามผลกันสําหรับการยื่นฟ้องซัมซุงนะคะกรณีหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นเป็นเส้นค่ะเกาะป้องกัน เพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปติดตามความคืบหน้ากรณีไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาสามพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้เนี่ยเศร้าสลดมากเลยนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งครูและนักเรียนถึง23คนผู้บาดเจ็บอีกหลายคน และสังคมก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางคันนี้ติดตั้งแก๊สเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจากที่ขออนุญาต6ถังแต่ไปตรวจเจอบนรถ11ถังมันหลุดรอดการตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างไรแถมอีกไม่พอนะคะยังมีการไปตรวจพบว่ารถบัสอีก5คันของบริษัทผู้ประกอบการรายนี้ยังมีอีกหคันที่เอารถไป จอดที่อู่ในจังหวัดนครราชสีมาไปเพื่ออะไรก็เกิดคำถามว่าเอาไปถอดถังก๊สที่ติดตั้งมาเกินหรือเปล่าเพื่อไม่ให้ตรวจสอบได้นี่เป็นคำถามนะคุณผู้ฟังและหลายฝ่ายก็พยายามที่จะแสดงข้อมูลหลักฐานต่างๆว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้รถโดยสารปลอดภยัยซึ่งทางสภา์กรของผู้บริโภคก็มีข้อเสนอก่อนหน้านั้นทั้งเสนอให ยกเลิกการใช้รถบัสสองชั้นเพื่อความปลอดภัยและรื้อระบบการตรวจสอบรถโดยสารทั้งหมดโดยเฉพาะการทดสอบความลาดเอียงการทรงตัวและการติดตั้งถังแกส๊สวันก่อนคุณสารีบอกว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มการใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ของโลกเนี่ยไปในทิศทางการใช้ไฟฟ้ากันแล้วเป็นไปได้ไหมที่บริษัทผู้ประกอบการรถโดยสาร ต้องมองหาแนวทางรถโดยสารไฟฟ้าซึ่งราคามันไม่ได้แพงเพราะว่ามันมีต้นแบบอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตมีการใช้รถบัสที่เป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าแล้วโดยไม่ใช้แก๊ส NGV โดยไม่ใช้น้ำมันแล้วนี่คือแนวโน้มการใช้พลังงานของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจะสนับสนุนเอกชนให้หันไปใช้รถบัสที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊สรั่วยอย่างไร อันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอแต่ว่าในส่วนการทำงานของราชการคุณผู้ฟังเมื่อ7ตุลาคม2567ค่ะคณะกรรมาการทการคมนาคมสมาชิกวุฒิสภาได้เรียกกระทรวงศึกษาธิการกรมการขนส่งทางบกเข้าชี้แจงเหตุไฟไหม้รถบัสดังกล่าวคณะกรรมกาทการคมนาคมวุฒิสภาที่มีนายวุฒิชาติกรยานามิตรสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาการเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระเพื่อพิจารณากรณีเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาสามพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีนะคะโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงได้แก่กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูล,ลนิธินโยบายถนนปลอดภยัย โดยนายชีพน้อมเสียนผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกนะคะได้มาชี้แจงแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยช่วงแรกนายชีพเนี่ยก็ได้ไล่เรียงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อมูลของบริษัทเจ้าของรถบัสและคนขับว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ส่วนตัวของรถมีการจดทะเบียนสองครั้งก็คือพุทธศักราช2513และจดทะเบียนใหม่ พุทธศักราช2,561หลังจากมีการแดัดแปลงโครงคัสซีขนาดสัดส่วนจำนวนที่นั่งและตัวถังซึ่งทางบริษัทเจ้าของเนี่ยได้มีการทำประกันอุบัติเหตุไว้กับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยและวิริยะประกันภัยต่อมาคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรได้สอบถามถึงการจดทะเบียนร,รถคันที่เกิดเหตุในครั้งแรกว่าเป็นการจดทะเบียนใช้ชนิดเชื้อเพลิงก๊าซ CNG หรือไม่ ทางคุณชีพน้อมเสียนผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ก็ชี้แจงว่าในครั้งแรกจดทะเบียนใช้ชื่อเครื่องยนต์ดีเซลแต่ไม่มีข้อมูลว่ามีการขอเปลี่ยนไปใช้ก๊าซ CNG เมื่อไหร่จากนั้นก็ได้สอบถามถึงการจ่ายเงินของบริษัทประกันภัยทั้งสองแห่งว่าขณะนี้ได้จ่ายเงินให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่าขณะนี้ทางบริษัทมิแท้ประกันภัยได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วส่วนบริษัทวิริยะประกันภัยอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารแต่เชื่อว่าจะต้องสั่งจ่ายตามที่บริษัททำประกันภัยไว้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกนนรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีกด้วยแต่ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการทบทวนระเบียบการจัดทัศนศึกษาของโรงเรียนต่าง เราก็จะติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกรถโดยสารรถทัศนศึกษาเลยโรงเรียนหรือคุณครูต่างหากที่เป็นคนเลือกจากข้อเสนอที่ว่าให้เลิอกอ้างเรื่องของงบเนี่ยหรือการจัดสรรง,งบทัศนศึกษาถ้ามันไม่มากพอก็ไม่ควรจะไปตั้ง KPI หรือผลงานของคุณครูหรือโรงเรียนว่าจะต้องจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษานะรวมถึงการแบ่งระดับอายุ การไปทัศนศึกษาอันนี้ดิฉันเห็นด้วยอย่างมากเด็กอนุบาลเด็กประถมต้นเนี่ยร่างกายก็เล็กๆนะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเขาเองถึงแม้จะรู้หลักการว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าคุณครูสอนนะแต่ด้วยสภาพร่างกายของเขาที่ตัวเล็กอะคะ่ะแรงก็ยังไม่มีเนี่ยเขาจะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นยังไงคุณครูที่ไปทัศนศึกษาด้วยคุณครูผู้ดูแลเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับจานวนนักเรียน อย่างคันที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่ามีนักเรียน39คนมีคุณครู6คนทั้งหมดบนรถเท่าไหร่ล่ะ44คนใช่ไหมคุณครูไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทันถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะก๊าซรั่วแล้วเกิดประกายไฟไฟไหม้เนี่ยมันไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังอยากจะให้กระทรวงศึกษาทบทวนเรื่องการไปทัศนศึกษาการแบ่งระดับอายุการให้ความรู้นักเรียนและคุณครู และงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการจัดทัศนศึกษาค่ะเกาะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน,กนไปติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเช่นเดียวกันเรื่องของการขายทองคำร้านทองแม่ตักนางสาวกอนกนกสุวรรณบุตรและนายการพลเรืองอารามหรือป๋าเบีย สคบเขาเก็บตัวอย่าง6ตัวอย่าง6รายการจากร้านทองบริษัท K2N g o ของแม่ตักป๋าเบียเมื่อวันที่24กันยายน2567 6ตัวอย่างที่ว่าก็คือทองรูปพันธ์ต่างๆแล้วนำไปทดสอบ2วิธีคือวิธีแรกคือการเอ็กซเรย์วิธีที่2คือการเผาหรือหลอมผลออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง 1>, 1. ทองรูปพันธ์ประเภทสร้อยคอห่วงใหญ่น้ำหนัก1.89กรัมจำนวน2ตัวอย่างผลจากการเอ็กซเรย์ได้ผลว่าเนื้อทองคำอยู่ที่97.5 5เปเซผลจากการหลอมอยู่ที่9 2 7 8ซตัวอย่างที่2ทองรูปพันธ์ประเภทสร้อยคอห่วงเล็กน้ำหนัก1.9กรัมจำนวนหนึ่งตัวอย่างผลจากการเอ็กซเรย์ได้ผลว่าเนื้อทองอยู่ที่ 96. 0เปเซ ผลจากการหลอมอยู่ที่94.44%ตัวอย่างที่3ทองรูปภัณฑ์ประเภทกำไลข้อมือปีเสียจำนวน8ตัวน้ำหนัก4.96กรัมผลจากการเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเนื้อทองอยู่ที่99.99% 99ผลการหลอมอยู่ที่99.97ตัวอย่างที่4ทองรูปพัณฑ์ประเภทกำไลข้อมือตราไข่น้ำหนัก0.77กรัมจำนวน1ตัวอย่าง ผลจากการเอ็กซเรย์ปรากฏว่าได้ผลเนื้อทองอยู่ที่99.99% 99ผลจากการหลอมอยู่ที่99.97%ตัวอย่างที่5ทองรูปพันธ์ประเภทลูกปัดจำนวน8เม็ดน้ำหนัก1.19กรัมจำนวนหตัวอย่างผลจากการเอ็กซเรย์ปรากฏว่าผลเนื้อทองอยู่ที่71.15%ผลจากการหลอมอยู่ที่61.45%ตัวอย่างที่6 ทองรูป,ปรพรรณประเภทจี้ปีเสียน้ำหนัก11.13กรัม1ตัวอย่างผลจากการเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเนื้อทองอยู่ที่99.99% 9 99จากการหลอมอยู่ที่99.95%จะเห็นว่า6ตัวอย่างที่สคอบอดทดสอบมันจะมีอยู่3ตัวอย่างที่ผลเอ็กซเรย์เนื้อทองอยู่ที่99.99% 9 99แต่ผลจากการหลอมเนี่ย ไม่ถึง99.99% 99ทั้ง3ตัวอย่างก็แสดงว่าที่แม่ตักโฆษณาว่าทองแท้99.99% 99นั้นไม่ตรงปกไม่เป็นไปตามที่โฆษณาขายนะคะทางผู้นวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของสคอบอคุณเลิศศักดิ์รักธรรมระบุบอกว่าพอผลการตรวจออกมาแบบนี้ก็จะเข้าขายความผิด 1. ก็คือมีความผิดกรณีฉลากไม่ตรงปก อันนี้มีโทษนะคะโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคค่ะและจะต้องมีการตรวจสอบการขออนุญาตทำธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนของสคบร,รวมถึงการขายของทางออนไลน์ด้วยต้องไปตรวจสอบว่าผิดหรือไม่และ 3. ก็คือประเด็นการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดเนี่ย ขายสินค้ามีการใช้ถ้อยคำโฆษณาเกินจริงหรือไม่อ่ะในเมื่อผลการตรวจสอบทองคำที่ขายถึง6รายการปรากฏน้ำหนักทองไม่ตรงตามที่โฆษณาขายก็คือ99.99 99ก็แสดงว่าใช้ถ้อยคำโฆษณาเกินจริงแล้วหรือเปล่าอาจจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะสคบบอกจะมีการตั้งชุดคณะกรรมการมาตรวจสอบพ่อค้าแม่ค้าที่ถ่ายทอดสดขายของในออนไลน์ ว่ามีการขายสินค้าประเภทใดและจะเข้าขายสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคหรือไม่กรณีของทองแม่ตักเนี่ยต้องตรวจสอบที่มาของทองว่ามีการไปรับซื้อมาจากที่ไหนโดยเป็นการทำงานของตำรวจบปกปคบก็คือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและจะประสานความร่วมมือทำงานร่วมกับ,บ,บปปงหรือสำนักง,งาน ต้องการและปลรับปรามการฟอกเงินนะคะหลังจากนี้ทางสคบบอกว่าจะรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายที่ซื้อทองร้านทองแม่ตักส่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าจะรับผิดชอบผู้เสียหายและเยียวยาได้อย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นภาพข่าวใช่ไหมคะว่ามีลูกค้าทองแม่ตักเนี่ยทยอยนำทองที่ตัวเองซื้อไปขายคืนให้กับร้านทองแม่ตักย่านถนนหทไทยราชสคบบอกว่า หากผู้เสียหายที่มีการนำทองไปขายคืนแล้วก็ยังสามารถดำเนินคดีได้เนื่องจากเป็นความผิดอาญาและแพ่งต่างกันส่วนเรื่องเซ็ตของแถมที่ทางแม่ตักและป๋าเบียอ้างว่าได้แถมเป็นทองคำ9 9 9า99.99%ด้วยตอนนี้ทางสคอบอกำลังขอตัวอย่างจากผู้บริโภคเพื่อเก็บตัวอย่างนี้มาเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ หากครบถ้วนและเพียงพอในการตรวจสอบก็จะส่งให้สถาบันวิจัยอัญมณีแห่งชาติตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือความคืบหน้ากรณีร้านทองแม่ตักป๋าเบียนะคะบริษัท K2N g o จำกัดซึ่งหลายคนก็บอกว่ารีบไปคืนทองเดี๋ยวจะไม่มีเงินคืนแต่ตามข่าวเท่าที่ดิฉันตรวจสอบก็ยังบอกว่าร้านทองบริษัท K2N g o ของแม่ตักป๋าเบียเนี่ยก็ยังเปิดร้านปกตินะ แต่ทางแม่ตักก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าผู้บริโภคคนไหนซื้อทองไปแล้วแล้วอยากจะขายคืนทางร้านก็ยินดีซื้อคืนอันนี้เขาก็มีการบอกไว้ช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพยไพพงค์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเราเคยคุยเกี่ยหลายครั้งนะคะว่าสาเหตุก็มาจากความที่อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับสมองทําให้ความจํานั้นเสื่อมนะคะระยะหลังๆเนะะี่ยค่ะมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆเลยว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันมีมากไปกว่านั้นอย่างเช่นเรื่องของการที่ สัมผัสมลพิษทางอากาศหรือปัจจัยอื่นๆแต่ว่าคุณผู้ฟังคะตอนนี้มันมีการแชร์ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมซึ่งได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเนื่องจากว่ามีการให้ข้อมูลบอกว่ามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็ออกมาบอกแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดค่ะว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5มันเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไรนะคะกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะคือตอนนี้เราอาจจะต้องระวังตัวการที่จะต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีฝุ่น PM 2.5หรือฝุ่นขนาดเล็กเราจะทายังไงให้อากาศมันสะอาดะคะอาจารย์คือเราต้องป้องกันที่ต้นเหตุปกติเนี่ย PM 2.5ที่เรามีปัญหาเนี่ยมาจาก รอบบ้านเรากับบ้านเรานี่แหละนะฮะรอบบ้านเราเนี่ยตอนนี้ตอนเหนือเนี่ยอาจจะหมดปัญหาไปน,นิดนึงเพราะว่าน้ํามันท่วมไปหมดแล้วไม่มีต้นไม้จะให้เผาที่เขาเผาเนี่ยเขาเผาไร่ไร่เขาโพดอะไรใช่ไหมแล้วมันก็ไหลควันมันก็รอนาบ้านเราแต่ว่าทางด้านตะวันออกของเราเนี่ยน้ํายังไม่ท่วมมากนะเพราะฉะนั้นเขาจะยามีการเผาเพราะเขาก็เผาเผาทุกปีอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่อง4.5เนี่ยคือถ้าเราคุยกันในอาเซียนให้ได้เนี่ยว่าต้องเลิกการเผานะเพราะ จำได้เลยว่าปีที่แล้วเนี่ยที่สปอตของความร้อนที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนโอ้โหมันเป็นกมื่นมั้งเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยควันมันก็มาบ้านเราแล้วคราวนี้อ่ะมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาหงคีว่าการสัมผัสบรพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm2.5 จากไฟไม้ป่าการเผาไร่มลพิษจากทางถนนและอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการสมองเสื่อมในประชากรขนาดใหญ่เลยเขามีสมมติฐานว่า ฝุ่นพวกเนี้ยฝุ่นเล็กๆเนี้ยนะเข้าไปกระตุ้นการอักเสบในสมองนำไปสู่การสะสมโปรโตีนผิดปกติที่เราเรียกว่าเบต้าอะไมลอยจนทําให้เกิดสาเหตุสมองเสื่อมอืมมันขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์เพราะว่าคือที่เราเคยคุยกันถึงสาเหตุโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับอายุใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ความผิดปกติของอย่างอื่นในร่างกายแต่ว่าเจ้าตัวฝุ่น PM2.5 ซึ่งมันมีขนาดเล็กมากเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยมันมีข้อมูลว่ามันก็ทําให้เป็นโรคเกี่ยวกับปอดไม่ใช่เหรอคะแล้วมันไปเข้าสู่ร่างกายจนไปทําให้สมองเสื่อมได้ยังไงคือฝุ่นเนี่ยมันเล็กมากสามารถเข้าเลือดได้นะเข้าไปปอดแล้วซึมเข้าเลือดเลยเพราะฉะนั้นพอเข้าเลือดแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสไปถึงสมองสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสําคัญมากเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็มีปัญหาคนไข้ที่เป็นแบบพอคนแก่มากๆเนี่ยต้องไปอยู่บ้านพักคนชราใช่ไหมและส่วนใหญ่จะลงเอยด้วยอาการสมองเสื่อม Mm hmm. แล้วก็ตายผู้ป่วยปีหนึ่งเป็นหลายล้านคนน่ะก็น่ากังวลของบ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ยฝุ่นพีเอมสองจุดห้าเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเรามีน้ําท่วมปับ๊บเดี๋ยวเราพอน้ําท่วมหมดก็จะมีฝุ่นเต็มไปทั้งอากาศอาจจะเป็นทั้งประเทศก็ได้เพราะว่าเราจะน้ําท่วมทั้งประเทศเนี่ไม่ใช่น้นําท่วมเฉพาะข้างเหนือนะข้างภาคกลางนี่ก็เริ่มท่วมมาแล้วเดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่ก็จะทว่วมภาคใต้เนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลไหนก็ตามเนี่ย ต้องจัดการให้ได้ถ้าจัดการไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรจะเลือกรัฐบาลนั้นอืมค่ะอาจารย์แล้วอย่างตอนเนี้ที่พื้นที่เชียงรายน้ําท่วมผ่านไปแต่ทิ้งโคลนซึ่งพอมันแห้งมันก็จะกลายเป็นฝุ่นจะเห็นได้ว่าอย่างอําเภอแม่สายเนี่ยโหมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทีมข่าวไทยพีบีไปถ่ายทําก็คือฝุ่นคลุ้งไปหมดเลยฝุ่นแม้จะขนาดเล็กขนาดใหญ่คือมันต้องเป็น PM 2.5 ลงไปเท่านั้นใช่ไหมที่เมื่อเราหายใจเข้าไปจะลงสู่ปอดแล้วเข้าสู่กระแสะเลือดได้ถ้าฝุ่นขนาดใหญ่กว่า2.5ล่ละอาจารย์มันสามารถซึมเข้ากระแสะเลือดได้ไหมเถ้าที่ผมเรียนมาเนี่ยนะถ้าฝุ่นที่ใหญ่เกิน5้าไมครอนหรือ p m เเนี่ยนะเวลาเราได้เข้าไป่ยเราจะไอออกมา,าแต่ถ้าเล็กกว่า5้าไมครอนเช่น2.5เนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าเลือดได้แล้วคราวนี้ ฝุ่นที่มาจากการเผาไหม้เนี่ยมกักจะมีสารพิษก่อะเร็งเช่น p h เนี่ยเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นฝุ่นที่มาจากน้ําท่วมเนี่ยคงไม่มีเพราะมันจะใหญ่นะไม่รู้ว่ามันอาจจะมีทั้งใหญ่และเ,เล็กมากๆก,ก็ได้นะเพราะว่าฝุ่นนี่เราไปจํากัดไม่ได้เียว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยให้ระวังไว้ก่อนอย่างน้อยเรื่องปอดนะรแต่ว่าถ้าเป็น PM2.5 ซึ่งอาจจะมาจากการเผาเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องระวังเรื่องนี้ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ย อย่างกระทรวงสาธารณสุขเขาให้ทุนนักวิจัยจากมาหาวิทยาลัยมิชิแกนหาความเชื่อมโยงระหว่างมลภาวะ PM.25 ประเภทต่างๆกับภาวะสมองเสื่อมและก็ตีพิมพ์เป็นบทความเรื่องการเปรียบเทียบมลพิษทางอากาศที่มีฝุ่นละอองจากแหล่งที่ต่างกันต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในสหรัฐอเมริกาในวนารสารจามา Internal Medicine ปีสองพนี2023ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเขาถึงเรื่องให หมาไร้พิชิกแกรเลยซึ่งเป็นหมาลรยใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นคนจัดการทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ว่าในงานวิจัยที่เขาให้ทุนไปเนี่ยเขาระบุไว้ว่ายังไงต่อไปเราจะได้ระมัดระวังค่ะอาจารย์คนศึกษาในอาสาสมัครประมาณ2 7 0 0 0คนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคนพวกนี้จะอยู่ในโครงการของสหรัฐอเมริกาเลยเป็นโครงการการศึกษาเรื่องสุขภาพและการเกษียณอายุ เขาศึกษาเกี่ยวกับววยชลาทั้งประเทศเนี่ยนะแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ในเป็นอาสาสมัครเนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้เป็นโครงการต่อเน,นื่องตั้งแต่1992ถึง2016นะฮะใช้เวลานานพอสมควรการศึกษาเนี่ยผู้เข้าร่วมซึ่งอายุเฉลี่ย60ปีเขาทดสอบทางปัญญาเกี่ยวกับความคิดความเข้าใจและทุกสองปีเนี่ยแล้วก็จะให้มีการรายงานผลซึ่งอาจจะเป็นคนที่ดูแลคนชลาเนี่ยเป็นคนรายงานหรืออาจจะเป็นคนชลาเอง เพื่อดูความจํากับการทํางานของสมองสิงตารเฉลี่ยเนี่ยประมาณ10.2ปีเขาก็ไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสารพิษซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ว่าถ้าสมมติคนคนนี้อยู่ที่เมืองไหนค่ะเมืองนั้นณเวลาช่วงนั้นเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงมันจะรู้เลยว่ามีสารพิษหรือไม่มีสารพิษเขาก็จะบวกกับข้อมูลเรื่องทำเลที่ตั้งการใช้ที่ดินแล้วก็แหล่งกาเนิดพิษเช่น บางคนอยู่ในท้องนาใกล้ๆที่อากาศดีๆแต่บางคนเนี่ยอยู่ในเมืองอยู่ในสลัมเนี่ยนะก็จะมีข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยมาประเมินกันว่ามันเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์การศึกษาเสรษสถานะของครัวเรือนไหมการได้รับสารพิษอย่ที่บอกแล้วว่าเขามีคอมพิวเตอร์ที่จะบอกข้อมูลว่าจะได้รับโอโซนเท่าไหร่เงี้ยเป็นเรื่องสําคัญทีวิจัยเขาบอกว่าจากผู้เข้าร่วมการศึกษา4,105คน จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเนี่ยนะร้อยละสิบห้าเป็นโรคสมองเสื่อมในช่วงที่ติดตามผลคือ10.2ปีคือตอนเริ่มงานเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยพอผ่านไป10.2ปีเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมค่ะแล้วคนพวกนี้มักเป็นคนผิวสีมีการศึกษาต่ำกว่าที่ควรนะหลักอเมริกันนี่เรียนจบปริญญาตรีน้อยนอยนะตัวใหญ่จบแค่หมอปลายแล้วก็ไปทํางานาหรือไปเรียนสายวิชาชีพตัวใหญ่มีฐานะไม่ดี และอยู่ในสถานที่มี p m 2.5สูงกว่าคนเข้าไปก็ลองเดาเชื่ออยู่ที่ไหนก็อาจจะอยู่ตามไร่ที่มีการเผาหรืออยู่ในเมืองที่แออัดรถยนต์วิ่งกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะบอกว่าการศึกษาเนี่ยเชื่อมโยงระหว่าง p m 2.5กับความเสี่ยงของการที่เป็นโรคสมองเสื่อมตัวสถานที่ที่เขากำหนดเนี่ยนะว่าจะมี p m 2.5สูงเนี่ยมี9อย่างเช่นหนึง่งกรกรรมการจราจรบนถนน ก็มีข้างถนนด้วยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับอยู่ในถนนใหญ่ที่จอแจแต่ว่ามันมีลมพัดมาได้ก็เป็นพวกข้างถนนอันนี้ก็จะมีปัญหาหรือบางคนอยู่ใกล้กับสถานที่มีการเผาถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานบางคนอยู่ใกล้สถานที่เผาถ่านหินเพื่อผลิตเป็นพลังงานใช้ในอุตสาหกรรมหรือผลิตพลังงานอื่นๆอุตสาหกรรมอื่นๆแบบบางประเภทที่มีปล่อยควันออกมาเช่นบ้านเราเนี่ยถ้ามาสมุดสงคราดสมุดปราการสมุดสะคอนเราจะเห็นควันพวกนี้นะที่มาจากโรงงานค่ะ บางคนอยู่ใกล้ไฟป่าแล้วก็บางคนก็อยู่ฝุ่นที่มีเปลวมาตามลมอย่างบ้านผมเนี่ยมีฝุ่นมาตามมาตามลมเนี่ยถ้าเราเปิดหน้ตาต่างมากๆนะฝุ่นเต็มบ้านเลยเพราะก็เอาพวกนี้ไปเฉลีย่ยไปเทียบดูว่ามันมีผลจ่อสมองเสื่อมไหมปรากฏว่าสรุปแล้วการเกษตรและไฟป่ามีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่ะที่บอกว่าเขาศึกษากับกลุ่มทดลองที่ไปสัมผัสฝุ่น pm 2 5ทั้งจาก เกษตรกรรมการจราจรบนถนนผู้ที่อยู่ข้างถนนการเผาถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานการเผาถ่านหินเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตพลังงานอื่นๆไฟป่าและฝุ่นที่ปลิวมาตามลมผล,ม,ล <sk> มันสอดคล้องกันยังไงคะอาจารย์มันสอดคล้องว่าถ้าได้รับฝุ่นเนี่ยนะความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นแต่ที่แน่ๆคือจากการเกษตรซึ่งมีการเผาต่อสังข้าวแบบว่าเราเนี่ยนะแล้วก็จากไฟป่า S <S ซึ่งบ <S an> ้านเราเนี่ยก็มีการเผาป่ากันเยอะมากเพื่อเอาที่มาปลูกข้าวโพดสรุปแล้วเนี่ยคนที่ทำวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เขาสรุปมาเนี่ยนะคนอเมริกันจะเป็นโรคสมองเสื่อมจากพีเ2.5เนี่ยสูงประมาณปีละประมาณแส0 0 0ดหมื่กว่าคนต่อปีก็คือคนที่มีโอกาสหรือว่าอยู่ในพื้นที่ได้สัมผัสกับฝุ่น PM 2.5จากการเผา วัสดุจากการเกษตรและไฟป่าอันนี้คือสอดคล้องว่าจะทําให้เป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ครับซึ่งอันนี้มันก็น่าสนใจคือจริงๆแล้วอเมริกานี่เขาใหญ่สหรัฐอ,อเมริกาใหญ่นะโอกาสที่จะเจอที่มันจะมีจอแจมีพีเอฟสองจเยอะๆเนี่ยมันไม่เยอะหรอกมาดูทางทางทาง,ทางเอเชียดีกว่าอย่างเช่นทางเมืองจีนเนี่ยนะเขาก็ศึกษาและจีนเนี่ยศึกษาเยอะมากเพราะจีนเนี่ยมีโอกาสที่มีฝุ่นอะไรเยอะแยะได้ไปหมดเลย ทั้งฝุน่นจากการใช้รถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ฝุน่นจากทะเลรายจะมีทุกปีอ่ะก็มีบทความเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัส PM 2 5และความชุกของโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของจีนตีพิมพ์ในวนารสาร Environmental Health ของปี2022ก็อื่นเนี่ยต้องเข้าใจในตะวันออกของจีนเนี่ยมีคนเยอะความเจริญอยู่ทางตะวันออกค่ะนะฮะ ดาแนนปักกิ่งอะไรพวกนี้ไล่ล,ลงมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ทับตะวันออกทัพปังนานนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทับตรงนี้ผลการศึกษาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2018ศึกษาในผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน1,712คนต่อความเสี่ยงต่อการสมองเสื่อมจากนั้นเนี่ยพอในปี2020เนี่ยเาก็ติดตามผลการศึกษาเขาก็จะวัดข้อมูลต่างๆ2ครั้งจากอาสาสมัครประมาณ1,500กว่าคนเนี่ยนะเอแบบสอบถามการตรวจร่างกายเบื้องต้น แล้วก็ค่าเฉลีย่ยในการสัมผัส P1.5 คือไอ้เจ้าค่าเฉลีย่ยเนี่ยของจีนก็ใช้คล้ายๆอเมริกันนะคือใช้แบบจําลองทางสถิติแล้วก็ภาพจากดาวเทียมคือเขามีเขามีเทคโนโลยีที่จะทาได้ว่าถ้าใครอยู่ตรงเมืองไหนก็สามารถที่จะดูว่าบริเวณนั้นนะ่ะสกป,ปรกขนาดไหนอืก็คือเขาอาศัยภาพถ่ายจากดาวเทียมสํารวจพื้นที่เลยว่ากลุ่มทดลองนั้นเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณนั้นแล้วณ่าขนาดนั้นมี ฝุ่น PM 2.5มากขนาดไหนนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือข้อมูลเนี่ยจากดาวเทียมนเ,นเขาเก็บได้หมดเก็บเป็นป,ป,ปีเป็น10ปีได้นะฮะแล้วผลการศึกษาก็ออกมาเหมือนอเมริกาว่าการเพิ่มขึ้นของระดับ PM 2.5เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนทําให้เกิดการสมองเสื่อมระดับการสัมผัสกับ PM 2.5เนี่ยตั้งแต่ปี2013ถึง2017เนี่ย โดยเฉลี่ยในกลุ่มประชากรที่ศึกษายอยู่ที่32.69ไมโครกรัมต่อตารางเมตรถึง39.67ไมโครกรัมต่อตารางเมตรซึ่งสูงกว่าที่วิชบอกไว้ว่าไม่ควรจะเกิน5ไมโครกรัมต่อตารางเมตรก็สูงกว่าประมาณ6เท่า7เท่าอะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะเสี่ยงดังนั้นเนี่ยบางจีนในบทความมัาก็บอกว่าก็ต้องหาทางที่จะลดมันให้ได้ประเด็นคือผมดูข้อมูลสหรัฐอเมริกาข้อมูลจากจีนแล้วเนี่ย เมืองไทยเท่นี้ยังไม่มีปัญญารถอะไรเลยนะนี่เดี๋ยวพอถึงภุมภพามีนาเนี่ยเราจะเจอเจอกันทั้งประเทศเนี่ยเราจะรถยังไงอะ่ะเวลาดูพยากรณ์อากาศจากมือถือนะมันจะมีแอป,ปที่บอกอะ a q i ออกมาอหูไม่ควรจะออกยอกบ้านอย่างเงี้ยล้วจะทำไงอาจารย์ข้อสังเกตจากสองงานวิจัยทั้งจากสหรัฐอเมริกาและจากจีนผลการศึกษาออกมาคล้ายกันเลยว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จากฝุ่น PM 2.5จากการเผาวัสดุทางการเกษตรและไฟป่าเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์แน่นอนอย่างของจีนเนี่ยถึงขั้นวัดอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก32.69ไมโครกรัมต่อตารางเมตรถึง39.67ไมโครกรัมต่อตารางเมตรคือมันสูงกว่าที่มาตรฐานที่ควรจะเป็นคือจีนเขาลดฝุ่น PM 2.5ได้ไหมจากงานวิจัยนี้เขายังไม่ได้บอกว่าลดได้แต่ว่าถ้าเราดูข่าวนะ จีนเป็นประเทศที่จะเริ่มใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดในโลกอ่าใช่เพราะฉะนั้นเมืองเขาก็จะเริ่มสะอาดขึ้นโดยเฉพาะเมืองที่มีคนเยอะแยะนะค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องการเผาป่าเขาคงพยายามแหละที่ว่าจะลดเพราะเขารู้แล้วนี่ประเทศจีนเป็นประเทศที่สั่งอะไรทํางนะ้อืมค่ะจริงๆไทยอ่ะก็ควรมีงานวิจัยแบบนี้เนาะมันมีแล้วเราไม่รู้ข้อมูลอาจารย์มีผมเคยเป็นคนที่ตรวจพ่อพันเซลของอาจารย์ที่เชียงใหม่อ่ะ เมื่อ10บสิบสบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เขาทำมาสามครั้งผมก็ตรวจทั้ง3ครั้งว่าพ่อป้าเศ้านี่ควรจะให้เงินนะเขาก็ไม่ทำทาเสร็จข้อมูลก็รายงานแล้วแต่ไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาดีดีขึ้นมาเท่าไหร่เพราะเช่งใหม่ก็ยังมีปัญหาตลอดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราจะส่งต่อข้อมูลว่าเนี่ย ฝุ่น PM 2.5จากการเผาป่าและวัสดุทางการเกษตรมันสร้างปัญหาทำให้คนในพื้นที่นั้นๆที่สูดอากาศเอา PM 2.5เข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นโรคความจำเสื่อมเพิ่มขึ้นแบบนี้เราจะส่งต่อยังไงดีอาจารย์คือองให้นักการเมืองเนีย่ยบนธรรมเพราะเขาเป็นคนที่จะดูแลเกี่ยวกับการเงินที่จะแก้ปัญหาประเด็นปัญหาคือการแก้ PM 2.5เนี่ยมันไม่ทาให้ใครรวยมันไม่เหมือนสร้างเครือ่แต่ว่า<อ>ประชาชนอย่างเรา ถ้าได้ทราบข้อมูลนี้แล้วก็ต้องลดการเผาวัสดุการเกษตรและเผาป่านะคะอาจารก์คนที่รู้่ไม่ได้เป็นคนเผาคนที่เผาเป็นคนที่ไม่รู้อืมถ้าอย่างงั้นให้อาจารย้ําอีกทีค่ะว่าทําไมฝุ่น PM 2.5จากงานวิจัยนี้มันถึงทําให้คนเรามีความเสี่ยงป่วยเป็นสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นคือ PM 2.5ส่วนใหญ่จะมีสารพิษเกาะไปด้วยนะมันไม่เหมือนฝุ่นฝุนขี้โครนที่เราเจอปัญหาน้าท่วมนะ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สนามไม่ท่วมและมีการเผาไปนะมันก็จะเป็นฝุ่นที่มาเพราะประสานก่อมะเร็ง G ีเอชนแน่ๆและสารพวกนี้มันก็มีผลเยอะแยะอธิบายไม่ได้หมดเลยว่ามันมีผลอะไรกับร่างกายเราแล้วพอมันเข้าไปถึงสมองเนี่ยสมองเรานี่อ่อนไหวมากนะค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ ติดตามรายการภูมิคุ้มกันได้แนะนำติชมหรือร้องเรียนปัญหาการบริโภคมาได้ไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube ชื่อเดียวกันเลยไทย PBS Podcast และต้องขอบคุณสถานีวิทยุต่างๆที่นำรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศที่สถานีเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับฟังกันอย่างชัดเจนหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชนะทิพไพรพง์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และยู u ูบ thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google p o d c a s t Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น